สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับรายการแข่งขันฟุตบอลของเด็กๆวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามราชันฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับมีเด็กๆหลายคนได้เข้ามาร่วมแข่งขันกันมากมายน้องๆแต่ละคนก็มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยหยอกล้อเล่นกันไปมาระหว่างยืนเข้าแถวกันก็ดูแล้วเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างไปกันเองก็จะสังเกตได้ว่าน้องๆที่มาแข่งขันกันแต่ละคนเนี่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะใช่นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหรือนักกีฬายิมนาสติกแต่อย่างใดด้วยความที่มีใจรักในกีฬาที่เรียกว่าฟุตบอลน้องๆเหล่านี้ก็จะมาแข่งขันกันและหวังเป็นผู้ชนะในเกมนี้อย่างแน่นอนนั่นไงดูน้องคนนั้นสิยิ้มให้กล้องเราใหญ่เลยและน้องคนที่ตัวเล็กๆนั่นน่ะกำลังหยอกล้อเล่นกับเพื่อนอย่างเมามันกันเลยทีเดียวแม่โอ้โหลูกนี้ยิงเข้าไปแล้วยังครับยังไม่ได้แข่งเลยเดี๋ยวยังอีกครับยังอะไรเหรอครับผมเนี่ยแหละครับยังไม่หยุดพูดอีกแม่งั้นไปดูคลิปพวกน้องๆกันเลยดีกว่า